ช่ทำเพื่อตัวเองเอาละครับโอเคพี่อุตส่าห์ดร.เข้ามาหรือยังเชิญนะครับเข้ามาแล้วครับครับสวัสดีครับหลวงตาครับพี่อุตไซแล้วก็สวัสดีครับครับพี่น้องที่รักทุกท่านหลวงตาฟิตนะครับเนี่ย3ชั่วโมงนะน่าจะเกิน3ชั่วโมง ผมทันอัดได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับพี่อุตไซเหนื่อยมั้ยหลวงตาเหนื่อยเหนื่อยหลวงตาเหนื่อยครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าพี่น้องนะเอาอย่างนี้พี่อุตไซเอางี้มั้ยว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องคลิปต้องไปถึงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนี่ยเผื่อว่าใครไม่มีเวลานะครับผมจะสรุปประมาณไม่เกิน20นาทีเพื่อที่ว่าเหลือ30นาทีไม่เกินนี้นะครับประเด็นที่หลวงตาพูดมาแล้วก็ผมคิดว่าถ้าขมวดเป็นสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฟังเนี่ยหรือว่าถ้าสมมติว่ารายการพี่บุตรไซส์เหนื่อยแล้วเนี่ย เราจะจบกันก่อนก็ได้ผมจะพูดสั้นๆ 4-5 นาทีไม่เป็นไรด็อกเตอร์เอาเถอะเพราะว่าเราก็หลายผมกับด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ได้เข้ากันมากไอ้ผมก็ยุ่งจริงๆตรงนี้ไหนจะยุ่งไหนจะไม่ค่อยสบายครับทีนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสแล้วก็พยายามพูดมันยังไงมันก็ต้อง 2-3 ชั่วโมงเพราะเราพูดแต่เนื้อเรื่องใช่ใช่ต้องอธิบายครับคือการเมืองที่จำเป็นต้องอธิบายมันต้องใช้เวลาครับผมหวังว่าคนฟังก็คงไม่เบื่อหรอกคงจะไปฟังทีละขยักก็ได้ครับไม่ต้องฟังทีเดียวจบหรอกครับฟัง3ครั้งก็ได้นะครับทีนี้ด็อกเตอร์มาแล้วก็เอาให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าคนฟังเขาจะนะค่อยทยอยฟังเอาทีละ2ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่งั้นก็ดีครับผมจะได้ต่อยอดอะไรด้วยในบางประเด็นนะคือจริงๆฮะนะไม่ต้องใจผมนะครับผมจะฟังด็อกเตอร์ก่อนครับขอบคุณครับครับจะไม่ให้เกิน30นาทีนะครับจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องความจำเป็นในการที่จะต้องพูดวันนี้จริงๆวันนี้ประเด็นที่หลวงตาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันขมวดอะไรเข้ามาเยอะนะครับตอบคำถามได้หลายคำถามคำว่าเปลี่ยนระบอบนั้นคนก็คิดว่าเมื่อก่อนนี่เข้าใจว่าก็เปลี่ยนตัวกษัตริย์หรือล้มกษัตริย์ไปเลยเนี่ยนะมันเป็นการเข้าใจซึ่งเราก็คิดว่ายกระดับมาแล้วโอ้โหกล้าบาดว่าเจ้าเข้าใจแล้วว่าเจ้ามันเกี่ยวข้องจริงนะครับแต่จริงๆเมื่อเราได้เรียนรู้กันลึกๆเนี่ยนะครับตัวละครเขาออกมาครบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนใช่ไหมครับอันนี้เราก็ตาสว่างขึ้นมาหลายระดับแล้วบางครั้งเนี่ยมันถึงขนาดยกระดับมาว่าแม้กระทั่งในกลุ่มพวกเรากันเองเนี่ยคิดว่าเป็นพวกที่ต่อสู้เจตนาดีอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับการจะเปลี่ยนระบอบด้วยเพราะวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าใครนะลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาจะทำคุณูปการให้กับหลวงตานะเอาคลิปนี้นะครับมานั่ง transcribe เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้หลวงตาเอามาตรวจทานอีกอันนี้เขียนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆได้ให้หลวงตาไปเติมเนื้อหานะเรื่องหลักประชาธิปไตยตอนท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอกฝาลงไปให้มันชัดอีกว่าไอ้ตัวระบอบมันเป็นอย่างเนี้ยที่มันเลวร้ายเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตัวที่หลักการที่จะต้องเป็นตัวที่เอามาจับวางไว้เพื่อให้เป็นฐานสำหรับระบอบใหม่ซึ่งเราจะต้องสร้างมาแทนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเกิดขึ้นวันนี้หลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจจับประเด็นให้ได้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาวิชาที่สำเร็จในตัวและสำหรับคนที่มีพื้นอยู่แล้วนี่จะเข้าใจเลยว่านะครับอันนี้มันเป็นแก่นสำหรับการที่เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะต้องเอามาเป็นหลักสำหรับการปฏิวัตินะครับคนอาจจะโจมตีนะครับตรงโน้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านั้นท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องฟังแล้วจับประเด็นกันให้ถูกเนี่ยมันครบสมบูรณ์อยู่ในนั้นทั้งหมดแน่นอนแล้วครับการพูด3ชั่วโมงไม่สามารถจะลงรายละเอียดในทุกเรื่องได้นะครับบางเรื่องก็อาจจะต้องลงไปลึกกว่านั้นอีกในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของยุทธวิธีนะครับต่างๆเนี่ยมันก็พูดกันไม่ได้เอาละเรื่องแรกที่ผมอยากจะสรุปในเบื้องต้นก็คือบอกว่าไอ้ความจำเป็นในการต้องพูดวันนี้นะครับมันจำเป็นจริงๆแล้วที่บอกที่จำเป็นเนี่ยมันก็คือว่ามีคนที่ยังไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนระบอบอย่างที่หลวงตาพูดอ้าวแล้วจะเอายังไงจะเปลี่ยนยังไงนึกภาพไม่ออกครับเพราะเราเนี่ยนะจริงๆหลังจากรัฐประหารปี49มาแล้วหลายคนก็ยังไม่นึกไม่ออกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงจะให้จากระบอบเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วจะไปใช้วิธีการหน่อมแนมประชาธิปไตยปฏิรูปอ่ะเข้าไปเลือกคะแนนเสียงเข้าไปเต็มสภาแล้วก็เล่นตามกรอบกติกาเขียนรัฐธรรมนูญมาแล้วก็สู้กันตามนั้นเชื่อไหมว่าเมื่อกระทั่งปีที่แล้วก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะล้มเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนซึ่งผมได้เจอเนี่ยไม่เข้าใจแนวทางเปลี่ยนระบอบ
มองว่านี่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่มีกรอบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เพ้อฝันสังคมไทยไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะมันมีจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังมีคนที่อยู่กันหลายลักษณะนะครับมีคนที่ไม่เข้าใจไม่เชื่อนะครับยังมีอยู่เยอะแต่ว่าปรากฏกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยเขาเข้าใจอะไรได้ง่ายเพราะเขาเจ็บช้ำมาเขาต่อสู้กันมาเสียเลือดเสียเนื้อเรียนรู้นะฝากความหวังไว้แล้วก็มุ่งตามความหวังแล้วก็ตามในเส้นทางที่คิดเขาคิดว่าดีที่สุดแล้วเขาก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองอันนี้จะเข้าใจแต่มันมีกลุ่มอื่นที่อยู่ตรงกันข้ามเลยนอกจากไม่เข้าใจแล้วก็มองพวกเรานี่เป็นศัตรูเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเมืองนะบ้านเมืองเขาจะอยู่ดีกินดีกันแล้วสงบสุขแล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้นี่เรียกว่าก็เรียกว่าสุดขั้วสุดโต่งไปอีกด้านนึงเลยซึ่งถ้าไปถึงพวกนั้นนะครับอาจจะมีบางคนที่ดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายเพราะว่าฐานจริงๆลึกๆแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายเนี่ยก็อาจจะมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นคลิปอย่างนี้เนี่ยถือว่ายังเป็นประโยชน์อยู่มากทีนี้ไอ้ส่วนที่อันตรายแล้วมันอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้วันนี้หลวงตาก็ได้พูดถึงก็คือกระบวนที่อยู่ในแบบประชาธิปไตยเนี่ยผ่านการต่อสู้กันมาแล้วมีอำนาจมีศักยภาพในการที่เข้าถึงมวลชนในการที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อนะขบวนปรากฏว่าคุณกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือด้วยผลประโยชน์หรือว่าด้วยนะความคาดหวังระยะสั้นคิดแบบสั้นๆหรือว่ากะเกณฑ์เอาตามความเป็นจริงว่ายังไงรัชกาลที่10เนี่ยมันอาจจะต้องดันกันโผล่กันขึ้นมาได้เมื่อคนมีอำนาจเขาต่อรองเข้าดีลกันนะวันนี้ไม่ว่าจะดูตัวละครไหนพีแพลสไม่ว่าจะพี่หรือน้องเนี่ยมันก็อยากให้นะอยู่ในตำแหน่งต่อเนี่ยแล้วมันก็มีทรัพย์สินมีบารมีต่างๆมีเส้นสายต่างๆก็ยังอยู่เหนือหลายองค์กรอยู่นะทหารนักการเมืองนักธุรกิจทั้งหลายก็ยังอยากจะชูไอตัวพีแพลสตัวนี้อยู่วังอะนะครับให้ได้อยู่ในอำนาจอยู่เพราะนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังต้องมีอยู่ก็ยังไม่ต้องไปพูดอะไรเกินเลยละฉันขอกลับไปอย่างน้อยดีไม่ดีเนี่ยถ้าเขาจะต้องนะต่อรองกันเอาลองฝั่งพีที่2ก็คือพีเพื่อไทยเนี่ยนะเพื่อไทยปัจจุบันนี่ก็คือชินวัตรแล้วก็คณะการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังต้องต่อรองวันนี้จะมาอยู่ๆเนี่ยจะลุกมาหักได้ไงในเมื่อพีอีกพีนึงก็พี3พีอ่ะพีประยุทธ์พีป๊อกนะครับแล้วก็พีประวิตรเนี่ยเขาวันนี้เขากำลังกุมอำนาจอยู่แล้วก็กำลังจะสานเกลี่ยอำนาจอยู่แล้วก็จำเป็นต้องพึ่งกลุ่มผลประโยชน์อื่นในการที่จะคงอยู่เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะพีพาเลสพีเพื่อไทยนะแล้วก็พีไอ้3ปอเนี่ยนะครับแล้วยังมีพีเปรมอีกซึ่งพีเปรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเครือข่ายอำนาจเขาเนี่ยธรรมดาที่ไหนมันไม่ใช่แค่พาเลสอย่างเดียวมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มันเป็นกลุ่มทหารบางกลุ่มข้าราชการจำนวนมากกลุ่มเนติบริกรซึ่งได้ประโยชน์กลุ่มนักบริหารนักจัดการที่ประสบความสำเร็จเป็นคนสังคมชั้นสูงซึ่งพวกนี้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันในแง่ที่กินหอมตอมม่วนกันมาได้ประโยชน์ร่วมกันมาแล้วก็มีความเชื่อบางอย่างที่สอดคล้องกันแต่ผลประโยชน์นั้นสอดคล้องกันแน่นอนมันรวมแล้วมันลึกมากจนกระทั่งนะมันลำบากคนเหล่านี้นะครับผมก็เรียกว่าถ้าจะมองว่าพูดด้วยความเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีรัชกาลที่10เผื่อกูจะได้กลับบ้านแล้วกูอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรมั่งแล้วก็วันนี้แนวทางเพื่อไทยเนี่ยมันเขาก็จำเป็นต้องดีลกับอำนาจข้างบนไงประชาชนพักไว้ก่อนนะซึ่งทัศนคติเหล่านี้จริงๆเนี่ยเราเข้าใจกันได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่านะมีเจตนาร้ายต้องการที่จะล้มล้างการปฏิวัติก็คงอยากจะเห็นการปฏิวัติเหมือนกันการเปลี่ยนระบอบเหมือนกันก็คงจะรู้แล้วว่าไปอยู่กรอบเดิมเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่มีทางที่จะออกพ้นจากปัญหาตรงนี้ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็เป็นอุปสรรคกันอยู่เพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยสำหรับพวกเราที่ฟังกันมาแล้วย้ำแล้วย้ำอีกอ้าวก็นะ3ชั่วโมงอีกแล้วเนี่ยแต่จริงๆวันนี้คลิปที่ออกไปนะครับถ้ามีคนฟังตั้งแต่ต้นบางคนฟังครั้งแรกอาจจะบรรลุธรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูถูกไม่ได้ก็จะต้องช่วยกันนำส่งต่อไปนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่หลวงตาได้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความชัดเจนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ขบวนปฏิวัติเนี่ยจะต้องมาพูดกันโดยเฉพาะยิ่งข้อคิดที่ฝากไปถึงเสรีไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีค่าอย่างมากแน่นอนแล้วครับในฐานะที่นะจังหวะที่ยังไม่พร้อมบางทีเนี่ยการจะประกาศอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูฐานะของตัวเองดูความพร้อมดูปัจจัยต่างๆนะครับถ้าเราพูดอะไรเร็วเกินไปหรือว่ามันเกินตัวเนี่ยบางทีเนี่ยสำหรับคนที่เขารอบคอบมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะใจเย็นรอจังหวะดูก่อนแต่เมื่อถึงจุดสำคัญเนี่ยถ้าขบวนนำไม่มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้
แล้วยังตอแหลหรือว่ายังไม่มีหลักการชัดเจนหรือไปหลอกลวงมวลชนหรือว่าไปหลงกับมิจฉาทิฐิเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งวันนี้คิดว่าสิ่งที่หลวงตาพูดผมไม่ต้องไปอธิบายความมากนะครับต้องมีความชัดเจนต้องเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามหลักวิชาแล้วก็ต้องไม่หลอกลวงเมื่อมีความชัดเจนตรงนั้นเนี่ยการวางเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายส่วนเนี่ยรู้แล้วละว่าต้องเปลี่ยนระบอบละกลับไปอยู่ระบอบเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ว่าแย่แล้วที่จะออกมา57เนี่ยหรือ58เนี่ยมันจะไม่ยิ่งแย่กว่าเดิมเหรอนะครับแล้วขณะที่กลไกอำนาจนั่นน่ะเขาเป็นสูตรงูเหลือมอ่ะเผด็จการเมืองไทยนี่มันเป็นงูเหลือมใหญ่อยู่มาตั้งแต่2475นะครับพอมันล้มปุ๊บมันเริ่มนะมันเล็กแต่ว่ามันค่อยๆสร้างตัวเองมาเรื่อยๆเนี่ยจนวันนี้เนี่ยมันขยายเครือข่ายเป็นความซับซ้อนนะซึ่งถ้าจะตีมาเป็นตัวที่เราจะต้องสู้เนี่ยไม้ค้ำเผด็จการหรือตัวโครงสร้างอำนาจหรือตัวระบอบมันเนี่ยอำนาจกษัตริย์ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้กษัตริย์กำลังเสื่อมแต่ว่าเครือข่ายอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่ข้างๆนั่นนะครับมันเป็นตัวที่สำแดงอิทธิฤทธิ์กันชัดเจนที่สุดทีนี้เนี่ยวิธีออกวิธีแก้นะครับหลวงตาก็บอกชัดเจนวันนี้ว่าการแก้เนี่ยมันก็คือต้องไปยึดอำนาจมาแหละง่ายๆที่จริงเนี่ยประยุทธ์มันทำให้เห็นแล้วว่าการแก้เนี่ยนะในอำนาจโครงสร้างที่มันมีนะอำนาจระดับสูงแล้วก็มันจำเป็นจะต้องนะใช้ความถูกต้องชอบธรรมหรือใช้อำนาจใช้กลไกต่างๆเข้ามาเอื้อเนี่ยมันก็คือต้องยึดอำนาจสูงสุดให้ได้พวกเราประฝังประชาชนเนี่ยนะครับก็คิดกันแต่ว่าเราเลือกตั้งไปแล้วปุ๊บก็เป็นอำนาจสูงสุดแล้วไงประกาศแล้วไงก็ต้องให้ทำงานแต่พอนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น7-8ปีทำให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มันไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะยึดอำนาจคืนมาจะทำยังไงครับเลือกตั้งก็ไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเราก็รู้อยู่แล้วได้รัฐธรรมนูญมาเนี่ยแล้วคนเขียนรัฐธรรมนูญเป็นใครขั้นตอนต่างๆเขาก็จะไม่ยอมยิ่งวันนี้เขายิ่งครอบจะไม่ยอมให้เราทำอะไรเลยตอนที่เราเลือกรัฐบาลเข้าไปถูกต้องชอบทำเป็นเสียงข้างมากจะทำอะไรจริงๆมันก็ได้ดั่งใจอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ให้ทำแล้ววันนี้ยิ่งอำนาจน้อยเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิรูปนี่ก็ควรจะรู้ได้แล้วแล้วลักษณะของการจะหนุนพรรคอะไรก็แล้วแต่จะให้เข้าไปเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบกติกาที่จะออกมาซึ่งเขียนโดยไอ้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังไปทางนั้นก็ถือว่าหลงทางแล้วนะครับถือว่าหลงทางเพราะฉะนั้นทํายังไงอ่ะที่ผมบอกว่าเหมือนประยุทธ์มันทําก็ยังไงก็คือยึดอํานาจหน้าซื่อๆเลยหลวงตาก็บอกไปแล้วนะครับก็คือต้องยึดอํานาจเมื่อยึดอํานาจได้แล้วปุ๊บก็ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับที่ประยุทธ์มันทําเนี่ยแต่ประยุทธ์เนี่ยมันอ้างความชอบธรรมโดยใช้อำนาจกษัตริย์เสร็จแล้วก็ตั้งเป็นองค์คณะเป็นรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วให้กษัตริย์สแตมป์แต่เนื่องจากมันไม่มีความชอบธรรมแล้วประชาชนเราก็ไม่ยอมชาวโลกเขาก็ไม่ยอมรับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ต้องพยายามประสานให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันเพื่อให้ตัวเองน่ะลงจากหลังเสือได้แต่ว่ามันไม่ลงอย่างเดียวหรอกมันก็จะเกาะท่ออำนาจต่อท่ออำนาจเผด็จการเนี่ยสันดานมันถ้าไม่ใช่เผด็จการมันไม่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นถ้ามันขึ้นมาแล้วมันต้องใช้ความเป็นเผด็จการต่อแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าไอ้พวกนี้ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมมันเป็นกบฏยึดอำนาจได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องตบหัวกันหน่อยเอาไปจับตัวขังไว้แล้วพิจารณาโทษส่วนพิจารณาโทษแล้วเนี่ยจะอภัยโทษกันอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้แต่ถ้าเขาชิงจังหวะได้ก่อนเขาก็จะรวบหัวรวบหางแล้วทำไกลเกลี่ยทำเป็นเรื่องดีแล้วก็เรามาสามัคคีกันนะแต่อยู่ใต้อุ้งตีนกูนะครับนั่นซึ่งเขาก็พยายามจะทำอยู่ในช่วงเปลี่ยนราชการใหม่ซึ่งอันเนี้ย สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าไม่พูดอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วไม่ย้ำกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วอ่ะพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วพยายามเข้าใจให้มันลึกอย่าไปหลงในรายละเอียดอีกนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยลักษณะของถ้าเราจะปฏิวัติจะเปลี่ยนแปลงทั้งระบอบแล้วเรารู้ว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งระบอบเนี่ยแล้ววันนี้เราจะไปรักษาหัวใจของมันเอาไว้เนี่ยเหมือนกับการที่นะครับบ่งเอาหนองออกมานะครับจากหัวฝีเนี่ยแต่รักษาหัวฝีเอาไว้แล้วไม่ยอมไปแตะหัวฝีหรือนะครับเอายาไปทาเฉยๆแล้วก็นะไม่ยอมเอาหัวฝีออกไม่ยอมให้หนองมันแตกเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนนะครับการจะเปลี่ยนระบอบนี่คงจะเหมือนการเอาหัวฝีออกนะครับถ้าน้ำหนองมันไม่แตกไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองออกมากระจายแล้วก็เราไม่เอาหัวหนองหัวฝีออกเนี่ยมันจะหายได้ยังไงครับนะทีนี้ผมได้สรุปเขียนสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดเอาไว้เนี่ยประมาณ10ประการนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะ
ในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าระบอบมันคือโครงสร้างอํานาจแล้ววันนี้เขายึดไปได้ทั้งหมดเขามีอํานาจแล้วเขาจัดสรรผลประโยชน์แล้วมันก็ต่อท่อกันไปเนี่ยนะจนทําให้มันเกิดความเข้มแข็งซึ่งมันยากมากที่เราจะต้องไปต่อสู้แต่เราจะต้องเข้าใจว่ามันก็มีโครงสร้างของมันซึ่งถึงแม้วันนี้มันจะผ่านการเวลามายึดได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านกองกําลังทหารนะครับทางด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมสังคมการศึกษาเนี่ยมันยึดเข้าไปหมดเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ทรัพยากรแล้วก็อำนาจที่เขายึดไปได้นั้นไปยิ่งกระชับให้มันแน่นยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากมันไม่ถูกต้องชอบธรรมเนื่องจากจริงๆแล้วอำนาจทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเมื่อประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วตัวมันเองก็ทำลายตัวมันเองนะครับเพราะว่าในสังคมโลกปัจจุบันนั้นเขาไม่ยอมรับเนี่ยเมื่อสภาพการเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเอายังไงกันต่อนะครับประเด็นสำคัญที่ผมสรุปเป็น10ประเด็นคร่าวๆนะครับง่ายๆเพื่อให้เป็นหลักจริงๆหลวงตาพูดประเด็นอื่นด้วยเนี่ยผมได้จดเอาไว้นะครับช่วงที่ฟังแล้วก็พยายามจะสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดเนี่ยแล้วไงอ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องว่ามันเป็นปัญหาระบอบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ผมพูดมาหมดแล้วเนี่ย1เนี่ยก็คือต้องล้มอํานาจกษัตริย์เพราะมันเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างอํานาจการล้มเนี่ยไม่ได้แปลว่าล้มตัวกษัตริย์ต้องฆ่าให้ตายนะเพียงอย่างเดียวนะครับหรือเท่านั้นแต่จริงๆมันหมายถึงว่ามีก็ได้แต่ว่าอำนาจนั้นเราล้มที่ตัวอำนาจนะครับอำนาจอยู่อย่างเดิมไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายก็คือก็ต้องล้มแล้วจะต้องไม่มีการอ้อมค้อมด้วยเพราะว่าอำนาจวันนี้ถูกนำมาใช้แล้วตัวกษัตริย์เองก็ได้ใช้อย่างปรากฏชัดเจนนะเป็นความผิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะนั้นในเรื่องของการชูตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าในอนาคตก็คืออำนาจกษัตริย์อยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับเพราะเป็นศูนย์กลางโครงสร้างอำนาจนะครับข้อ2ก็คือต้องไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนและทุกสิ่งที่มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยหลักการสิทธิมนุษยชนต้องล้มล้างต้องไม่ยอมรับทุกอย่างที่มันจะออกมาจากนี้พวกที่ทำมันก็ยังเป็นกบฏอยู่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะคลอดออกมาทั้งหมดนี่มันไม่ชอบทำตั้งแต่ต้นมันผิดร่องผิดรอยมาตั้งแต่ต้นเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเราไม่ล้มล้างสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่สามารถจะนำพาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากล้มอำนาจของกษัตริย์แล้วผลพวงใดๆที่เป็นผลมาจากการยึดอำนาจของประชาชนเนี่ยแล้วก็สร้างระบอบเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหายไปให้หมดแล้วเราจะต้องไม่ยอมรับแล้วต้องปักหลักให้แน่นว่าเราจะต้องล้มล้างสิ่งเหล่านี้นะครับอันที่3เนี่ยไม้ค้ำเผด็จการมันมีอยู่ในทุกระบบแล้วมันกำลังทำงานกันอยู่ในตอนนี้แล้วเนื่องจากเขายึดอำนาจไปได้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะชี้เป้าต่างๆได้นะทีนี้ประชาชนเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เป็นคนหมู่มากนะถึงจะไม่ใช่มานับกันว่าค่อนประเทศนะการปฏิวัติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาคนทั้งประเทศหรือค่อนประเทศลุกขึ้นมาทำพลังของนะหลายท่านปราชญ์ผู้รู้หลายท่านก็บอกว่าถ้าพลังประชาชนเนี่ยมันมีนะเอาง่ายๆถ้าลุกขึ้นมาแล้วโมบิลไลซ์กันได้จริงๆเนี่ย5ล้านเนี่ยมันก็โอ้โหคงจะนะครับเบ็ดเสร็จได้แล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการและเป้าหมายที่มันชัดเจนนะครับถ้าไปจัดการกับอำนาจสูงสุดได้ยึดอำนาจมาได้เนี่ยนะครับประชาชนแค่จำนวน5ล้านเนี่ยถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันถูกต้องเนี่ยมันเกินพอนะครับทีนี้ไอ้ไม้ค้ำเผด็จการเนี่ยมันมีอยู่ในทุกระบบบางทีก็เรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราจะแพ้มันหรือเปล่าเราสู้มันไม่ได้หรือเปล่าจริงๆพวกเราจะต้องมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยจริงๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสามารถจะเข้าไปถึงมีข้อมูลแล้วเข้าถึงตัวบุคคลเข้าถึงตัวกลไกแล้วสามารถจะไปทำลายล้างหรือบั่นทอนหรือทำให้มันเสื่อมนะครับในทุกระบบได้เช่นกันผมใช้คำว่ามดแดงล้มช้างนั่นก็คือว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรต้องทำนะครับทำอะไรได้ก็ต้องทำแต่นี้เวลาเราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราไม่คิดว่าเอ๊ะมันคงไม่เกิดผลน่ะแล้วก็เลยท้อหรือบางทีไปหลงกับรายละเอียดบางเรื่องหรือไปซุกกับเรื่องบางเรื่องแล้วไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดความท้อแล้วบางทีก็ไปทะเลาะกันเองในขบวนอย่างที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยข้อหลักข้อ4ก็ต้องจําให้ได้ว่าเราต้องใช้หลักถือหลักตาดูดาวเท้าติดดินอันนี้เป็นคําพูดของดร.ทักษิณเขาพูดกันแต่จริงๆขบวนปฏิวัติใช้คํานี้ได้ครับตาดูดาวแปลว่าเป้าหมายเราก็คือเปลี่ยนระบอบแล้วเป็นการเปลี่ยนระบอบโดยเข้าใจโครงสร้างมันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวกษัตริย์อำนาจกองทัพอำนาจในทางเศรษฐกิจนะครับอำนาจของระบบข้าราชการอำนาจในเชิงวัฒนธรรมวัดวาอารามนะครับสังคมแล้วก็โรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนั่นเราต้องไปเปลี่ยนกันทั้งหมด
นะครับแม้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนทั้งระบอบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจระบอบให้มันชัดเข้าใจว่าสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคกับการสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องออกไปให้หมดแต่ว่าสูงสุดแล้วอำนาจต้องเป็นของประชาชนแล้วเอาหลักประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าเนี่ยแต่การจะทำนั่นน่ะมันต้องสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการส่งซีดีการพัฒนาตัวเองนะครับการเริ่มจัดตั้งกับพี่น้องกลุ่มใกล้ๆนะครับหรือว่าการประจานไอ้กลุ่มคนที่มันออกมาผิดมาทำผิดทำชั่วจะคดจะโกงแม้กระทั่งเรื่องมงเรื่องไม้ทั้งหลายบางทีเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆที่พวกเราทำกันเนี่ยมันทำให้พวกนี้ไม่กล้ากินนะครับในสุดแล้วสัญญานั้นก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็ออกมาแก้ตัวแบบนะประจานตัวเองนะครับไม่ได้โกงหรอกเพียงแค่ส่วนต่างมันเยอะแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือชัยชนะของการรุกในเชิงนะความชอบธรรมในเชิงความเข้าใจว่าไอ้พวกคนดีทั้งหลายที่มันอ้างว่าเป็นคนดีเนี่ยแต่มันไม่ยอมให้ตรวจสอบได้แต่ตัวมันแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าจะโปร่งใสไม่ใช่เป็นผู้ดีมีนามสกุลดีๆแล้วมันจะไม่คดไม่โกงนะครับเนี่ยคนดีที่เขายัดมาให้มันไม่ใช่ความดีที่แท้จริงเพราะนั้นสิ่งละอันพันละน้อยที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเนี่ยตาดูดาวใช่ครับแล้วก็จะต้องให้เป็นดาวดวงเดียวกันด้วยนะเอกภาพทางความคิดทางอุดมการอุดมคตินะครับทุกวันเนี่ยที่เราสู้กันมาเนี่ยบางทีการพูดเหมือนเยินเยอะเหมือนทั้งหลายแต่จริงๆแล้วนะครับวันนี้มันได้ทำให้พี่น้องเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็ถึงเวลาสำคัญมาเนี่ยนะครับมันก็คัดกรองไปนะครับคนบางคนของแท้มันก็คือของแท้แต่ของที่มันปลอมเนี่ยวันหนึ่งมันก็พิสูจน์ขึ้นมาแล้วยิ่งมวลชนเติบโตนั้นก็จะแยกได้ว่าอันไหนของแท้ของจริงเพราะนั้นความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายนะที่ร่วมกันหรือเอกภาพทางอุดมการณ์เนี่ยหรือทางความคิดก่อนก็ได้มันก็ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะเราก็จะได้เข้าใจว่าตาเราดูดาวดวงเดียวกันนะแต่เท้าที่ติดดินไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีขั้นมีตอนมีลำดับนะครับอัตวิสัยเราอาจจะไปแล้วแต่ว่าในเมื่อภาวะวิสัยความจริงตัวแปรต่างมันยังไม่พร้อมนะครับเหมือนจะสร้างตึกเนี่ยครับยังไม่มีทรายไม่มีหินยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะเอาหน้าจั่วเนี่ยขึ้นไปเตรียมรอกูจะใส่หน้าจั่วอย่างสวยอย่างต้องเอาเป็นแบบที่กูอยากให้เป็นเลยมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วใครทำอะไรได้ก็ต้องทำนะครับข้อที่5เนี่ยพลังประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้ใครจะหวังท่านจารุพงษ์ใครจะหวังดร.ทักษิณจะลงมาช่วยยิ่งลักษณ์จะมาเป็นนายกอีกทีนึงเนี่ยนะอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความนะเวลาเราแยกดูตัวบุคคลแต่ละคนปุ๊บเนี่ยนะครับคนๆหนึ่งเนี่ยมันไม่มีพลังนะมันไม่มีพลังมันทำอะไรได้ไม่มากหรอกครับจะหาแม้กระทั่งวันนี้ต่อให้เอาดร.ทักษิณมานำบอกว่าจะต่อสู้เนี่ยพอมาปุ๊บก็เรียกแขกฝั่งตรงข้ามได้เลยทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังจริงๆเนี่ยพลังประชาชนครับสำคัญที่สุดเพราะมันมีความชอบธรรมอยู่ในนั้นมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดอ้างทักษิณขึ้นมาอ้างสิทธิ์ของทักษิณความเก่งของทักษิณการเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยมันยังไม่ดีเท่ากับตัวประชาชนจริงๆเพราะใครมาลบล้างมันไม่ได้แล้วตัวประชาชนเนี่ยมันก็หมายถึงคนเสื้อเหลืองเสื้อสีอื่นที่มันกำลังมาต่อต้านขบวนของประชาธิปไตยเพราะคิดว่าเป็นทาสทักษิณเป็นเสื้อแดงเป็นกลุ่มคนที่โง่เง่าเต่าตุนนะครับถูกหลอกใช้แล้วก็จะทำร้ายประเทศชาติเผาบ้านเผาเมืองนะครับถ้าเป็นประชาชนที่อยู่บนหลักของประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นพลังที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมันมีความชอบธรรมอยู่ในตัวโดยไม่ต้องไป justify หรืออธิบายแก้ตัวแต่ทีนี้พลังประชาชนนี่มันต้องเป็นพลังที่มีความชัดเจนอยู่บนแนวทางว่าต้องเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยจริงๆในเชิงปริมาณต้องมากอันนี้เราไม่เถียงกันแล้วว่าการจะแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้ต้องอาศัยพลังปริมาณนะครับทีนี้ปริมาณวันนี้มันก็แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องการให้เราแยกกันนะครับเขาไม่ต้องการให้เราเป็นเอกภาพเขานะเขาก็ทำลายทั้งทุกอย่างที่เราเห็นอ่ะเพื่อไทยที่จะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมพลังประชาชนได้เนี่ยเขาทำลายไปให้หมดนะครับแล้วก็การที่พลังประชาชนสามารถจะมีสิทธิในการจะชี้นิ้วว่าจะเอาใครมาเป็นผู้ปกครองชอบนโยบายบริหารบ้านเมืองแบบไหนอยากได้ประโยชน์มากมายขนาดไหนเนี่ยผ่านการเลือกตั้งเขาก็ทำลายตรงนั้นแต่ว่าเขาทำลายกลไกเฉยๆเขาไม่สามารถทำลายจิตสำนึกแล้วก็จำนวนของประชาชนแล้วการพัฒนาการของประชาชนเขาคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงปริมาณและคุณภาพวันนี้เนี่ยเพื่อไทยจะไปไหนจะสู้ไม่สู้ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือใครจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของในเชิงปริมาณเนี่ยผมเชื่อว่าฝั่งที่จะเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีลดไม่มีหายเพียงแต่อาจจะมีมิจฉาทิฏฐิมีอะไรบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วมันก็จะไหลไปรวมกันทั้งหมด
แล้วคุณภาพเนี่ยมันก็จะยกระดับมากขึ้นสิ่งที่เราทํากันมาตลอดมหาวิทยาลัยประชาชนนปชยุ้ยเซและพี่น้องเราวันนี้ก็นะยืนหยัดการเวลามันก็พิสูจน์คุณค่าของคนแต่ละคนก็จะลุกขึ้นมาทําแล้วยิ่งนานวันคนก็จะยิ่งเห็นภาพไอ้พวกตัวปลอมทั้งหลายที่พาคนไปหลงทางคอยโจมตีคนอื่นนะครับเพื่อตัวเองจะได้ดูดีขึ้นเนี่ยนิสัยแบบประชาธิปัตย์มันทำลายตัวเองหมดครับประชาธิปัตย์ก็เห็นแล้วขนาดเอาผู้ดีระดับไหนนะครับจบออกซ์ฟอร์ดมามาดต่างๆนี่เขาเลือกมาอย่างดีภาษาอังกฤษต้องเป็นแบบ British English แล้วเป็นไงครับมันก็เน่าก็เละไปหมดเพราะมันไม่ดีจริงนะครับพวกเราก็ขอให้มั่นใจในสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของพลังประชาชนพลังประชาชนเป็นคำตอบที่แน่นอนที่สุดของการเปลี่ยนระบอบนะครับในเชิงทั้งปริมาณและคุณภาพแล้วแต่ว่าประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่ต้องปลดแอกจากการครอบงำทุกอย่างนะครับอย่าไปหวังให้ใครขึ้นมาแล้วก็เป็นพระเอกแล้วก็นะรับเอาอำนาจไปบริหารอย่างเบ็ดเสร็จโดยที่พวกเราไม่รู้ว่าอำนาจนั้นจะไปใช้อย่างไรนะครับหลักการประชาธิปไตยที่อาจารย์ชูพงษ์พูดไว้นั่นก็เป็นสิ่งที่ทางด้านนะแกนนำการปฏิวัติซึ่งถ้าเป็นเสรีไทยขึ้นมาเนี่ยนะพุ่งซึ่งเราก็หวังแล้วก็จะช่วยเหลือให้องค์การเสรีไทยเนี่ยนะครับชูขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนแต่ว่าอุดมการและทิศทางจะต้องเป็นสิ่งที่หลอมใจประชาชนได้นั่นก็แปลว่าจะต้องนะครับต้องเป็นประชาธิปไตยจริงไม่ใช่เอาประชาชนมาอยู่ใต้การครอบงำแต่จะต้องให้ประชาชนเติบโตซึ่งผมฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชื่นใจตรงที่ว่าตัวท่านเลขาธิการเองเนี่ยก็เป็นลักษณะจะไม่ดึงอำนาจมาที่ตัวเองไม่เอาตัวเองไปเป็นพระเอกไม่หลอกลวงประชาชนว่าเชื่อข้าพเจ้าตามข้าพเจ้ามาแล้วจะได้แต่บอกว่าท่านนั่นแหละคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นทิศทางที่ผมเชื่อว่าถูกต้องแต่ขณะเดียวกันนะครับสังคมไทยก็ยังเป็นสังคมไทยจะต้องมีผู้นำซึ่งนะครับผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางแนวทางแล้วก็ต้องมีการรวมศูนย์กันเพราะจิตสำนึกของคนไทยนั้นจะเป็นลักษณะว่าทำงานเป็นกลุ่มไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่ก็จะรอให้คนอื่นทำนะให้อะไรเงี้ยประเภทจะยกตัวเองขึ้นมาว่าฉันเนี่ยฉันจะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้นของเรามันจะน้อยเพราะว่าเรายังติดสังคมที่เชิดชูบุคคลหรือว่าหวังให้คนอื่นทำหรือว่ามีระบบว่าต้องมีหัวหน้ามีคนที่เก่งกว่ามีเจ้านายนะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะก็ถือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยก็ต้องเข้าใจว่าก็จำเป็นจะต้องมีแกนนำแล้วจริงๆเนี่ยแกนนำไม่ว่าประเภทไหนที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ต้องมีมหาบุรุษคนที่มีจิตสำนึกมีอุดมการณ์และมีความเสียสละสุนยัตเซนหนังที่พวกเราได้ดูกันเนี่ยผมก็ดูหลายรอบแล้วนะครับก็เห็นชัดเจนว่าคนที่มีอุดมการณ์ชัดแจ้งประกาศกล้าประกาศเนี่ยจักรพรรดิของเขาเนี่ยนะอยู่มาหลายพันปีประกาศเลยว่าต้องสร้างสาธารณรัฐล้มกษัตริย์เขาพูดชัดเจนนะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยกองกำลังมีไม่เท่าไหร่เองนะครับประเทศจีนใหญ่มหาศาลเนี่ยเริ่มยึดจังหวัดแล้วก็โอไปส่งคนไปครั้งแรกเนี่ยตายเกือบหมดนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรแต่ว่าเมื่อเขาเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องชูขึ้นมาเป็นประเด็นให้คนร่วมกันต่อสู้เพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนชาวจีนนั้นมันเป็นผลมาจากระบอบนั่นก็คือระบอบกษัตริย์ซึ่งมันเละเทะไปหมดขุนนางตัวเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยมันเลวร้ายหมดแล้วก็ราชสำนักเองก็ไร้ความสามารถแล้วก็ทำให้เกิด ต่างชาติเข้าไปฮุบนะครับเมื่อชูประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ดึงดูดใจผู้คนแล้วจากขบวนเล็กๆมันก็กลายเป็นว่ายึดได้ครึ่งประเทศแล้วในที่สุดแล้วก็สามารถจะมีอำนาจต่อรองเพราะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของพลังประชาชนวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นพลังสำคัญแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีขบวนนำแล้วการอุปโลกคนขึ้นมาก็แปลว่าเขาจะต้องเป็นพระเอกทุกอย่างทั้งหมดแล้วทำเก่งได้ด้วยตัวเองทั้งหมดพวกเราต้องรวมกันเป็นพลังเหมือนกับเอาไม้มารวมกันเป็นมัดใหญ่แล้วมันจะเข้มแข็งแล้วถ้ามีทิศทางชัดเจนก็คือขบวนนำนั่นแหละนะครับข้อ6เนี่ยผมเขียนไว้ว่านะครับขบวนนำต้องชัดเจนอย่าหลงแนวทางปฏิรูปไปนะไปใช้การปฏิรูปเด็ดขาดแล้วเมื่อกี้อาจารย์ชูพงศ์ก็พูดอุปสรรคที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับของการปฏิวัติมันคือความคิดอ่ะถ้าความคิดมันผิดซะแล้วนี่ยุ่งนะครับมันยุ่งนะมันจะไปไหนไม่ถึงไหนเพราะนั้นขบวนนำก็จะต้องชัดเจนอันนี้ผมก็ย้ำอีกอันนึงแต่ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องมองว่าตัวเองนั้นสำคัญสูงสุดนะครับเพราะขบวนนำได้มาแล้วเนี่ยจะต้องเอามาให้ประชาชนและประชาชนจะได้อำนาจต่อจากขบวนนำก็ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็เรียกร้องแล้วก็สามารถจะสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะรับอำนาจต่อด้วยนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งผมเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าข้อ7นะครับต้องสานกันในทุกแนวรบอันนี้สำคัญนะหลวงตาก็บอกว่าต้องช่วยกันทำงานให้หนัก
คำว่าแนวรบของผมเนี่ยผมมองว่าขณะที่เรากำลังปฏิวัติหน้าบัดนี้เนี่ยนะครับขบวนเราแตกกระจัดกระจายแต่ว่าไอ้ที่แตกไปนั้นแต่ละกลุ่มนั้นก็มีอุดมการณ์ติดตัวไปด้วยแล้วก็มีความพร้อมมีประสบการณ์นะครับมีศักยภาพเพราะนั้นเนี่ยในแนวทางของการต่อสู้เนี่ยมันมีทั้งต่างประเทศและในประเทศเพราะวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่านะครับหลายคนสู้ในประเทศไม่ได้แล้วจริงๆการปัญหาการเมืองปัจจุบันเนี่ยหลวงตาก็ได้พูดไว้ว่านะครับคำถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับใครอ่ะการเปลี่ยนแปลงจะออกมาแบบสงบไม่สงบสำเร็จช้าสำเร็จเร็วหรือจะออกไปแบบไหนเนี่ยนักการเมืองนะครับทั้งสองขั้วสองฝั่งนะครับก็มีคำตอบแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้วังเปรมก็มีคำตอบอยากจะเป็นของตัวเองคนที่อยู่ในวังเองฝั่งนะพี่ฝั่งน้องเนี่ยก็พยายามจะมีคำตอบของตัวเองแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของคำตอบของต่างชาติอะไรก็มาด้วยแต่พวกนี้มันลืมคำตอบของประชาชนนะครับทีนี้เวลาเรามาสู้เนี่ยวันนี้ก็แปลว่าจะต้องสู้ทั้งต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยซุนยัตเซนนะครับประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเนี่ยคือการไปเจรจาแล้วเกิดขึ้นที่เนี่ยซานฟรานซิสโกเนี่ยแหละครับไปเจรจาล็อบบี้ในเรื่องของเรื่องของการที่ไม่ให้รัฐบาลยุโรปเนี่ยนะครับให้เงินกู้กับทางราชสำนักจีนเพราะว่าถ้ากู้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาฆ่าพี่น้องชาวจีนนี่มากมายแล้วการโต้เถียงของซุนยัตเซนในที่ประชุมจนทำให้คนต่างชาตินั้นนะไม่ยอมให้เงินกู้ไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆให้กับทางฝั่งของราชสำนักทำให้เกิดนะการเปลี่ยนแปลงที่มันเรียกว่าผมคิดว่านั่นคือจุดสำคัญเลยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงล้มราชวงศ์มันเกิดขึ้นได้สำเร็จนะครับเพราะนั้นแนวรบต่างประเทศนี่สำคัญใครก็ตามนะถ้าวิเคราะห์แบบมองด้านเดียวก็บอกโอ้ยไอ้พวกนี้ไปนะไปนั่งกับผู้นำตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายภาพมามันได้แค่นั้นไม่ได้สำเร็จนะครับจริงๆแล้วนี่สำคัญครับที่จริงทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันมันสำคัญหมดเราต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงทั้งระบบเนี่ยเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสิ่งละอันพันละน้อยการแจกคลิปของท่านเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าท่านไปแจกแล้วปุ๊บคลิปนั้นมันต่อไปอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วบังเอิญไปอยู่ในแวดวงเสื้อเหลืองอะแล้วมันทำให้คนเหล่านั้นแทนที่จะมาต่อต้านก็มาเห็นดีเห็นงามแล้วศึกษาค้นคว้าแล้วกลายมาเป็นฝั่งปฏิวัติได้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะครับแนวรบต่างประเทศสำคัญแต่ว่าวันนี้ถ้าเข้าใจว่าภารกิจแนวรบต่างประเทศมันคือการที่จะทำให้ต่างชาตินั้นสนับสนุนประชาชนเข้าใจความถูกต้องชอบธรรมและทิศทางของประชาชนแล้วก็ขบวนปฏิวัติว่าจะไปทางไหนให้เขามั่นใจว่าคนที่ไปนั่งคุยกับเขานะไม่ใช่คนไปร้องทุกข์แต่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องของบ้านของเมืองและพร้อมที่จะบอกว่าเฮ้ยวันข้างหน้าถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วเรามาคุยกันยูจะได้ประโยชน์จากประเทศไทยเยอะในลักษณะที่มันโปร่งใสเป็นแบบเสรีเป็นประชาธิปไตยนะครับสามารถจะคุยในนามตัวแทนประชาชนได้เนี่ยแล้วบอกว่าต่อไปประเทศไทยจะต้องเป็นของประชาชนแล้วก็พวกเรานี่แหละคือคนที่กำเอาเจตจำนงของประชาชนร่วมกันจำนวนมากมายบอกเขาให้ชัดเจนเนี่ยถ้าข้างนอกเขาเอาด้วยเนี่ยไอ้ข้างในประเทศเนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้ไปไม่เป็นมันก็ต้องนะครับอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับคนข้างในประเทศก็จะไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการแล้วก็จะรู้เห็นถึงนะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นทั่วไปแล้วนะครับประชาชนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆความสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นเราเข้มแข็งเขาอ่อนแอยิ่งเราเข้มแข็งมากเท่าไหร่เขาอ่อนแอมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายจบได้เร็วแล้วก็ไปในทิศทางที่นะประชาพาไปได้ง่ายนะครับ ก็ข้อ7นะครับต้องประสานกันทั้งในและต่างประเทศทีนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับเรามีความแตกต่างกันแน่ๆแล้วมันมีงานหลายด้านเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาทำด้านนั้นบางทีมันไม่มีเวลาไปอธิบายกันแล้วการจัดตั้งเรามันก็ไม่สามารถจะทำให้มันแบบชัดเจนได้เพราะวันนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่นะครับก็ต้องรู้จักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเรื่องที่ได้พูดกันหลวงตามีคนถามมาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะไปพูดนะครับแต่คิดว่าในเมื่อเราเข้าใจว่าเจตนานะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็เคยเป็นมิตรเป็นอะไรกันมาก่อนถ้าเอามาใช้ประโยชน์กันได้ไม่ฆ่าไม่ฟันกันให้ตายหรือว่าไม่ทำลายกันให้ตายได้เนี่ยมันก็ดีแต่มันก็คงจะต้องมีการคัดกรองกันต่อไปนะครับใครที่ถูกกล่าวหานะครับก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดคนที่กล่าวหาถ้ากล่าวหาแล้วมันไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับมันไม่มีหลักมีฐานเนี่ยก็จะถูกสังคมประนามเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยใครจะเลือกทำอะไรเนี่ยครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมคิดว่า
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราหวังที่จะไปสู่เป้าหมายนี่ต้องรู้ว่ามันมีงานอยู่หลายด้านมีรายละเอียดอยู่หลายส่วนแล้วบางครั้งเนี่ยแต่ละคนทําในแต่ละจุดตามรายละเอียดที่ตัวเองเห็นตามความเชื่อตามแนวทางที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนบางทีไปขัดจังหวะอะไรกันบ้างก็ต้องรู้จักเข้าใจว่าแยกมิตรแยกศัตรูให้ได้นะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคำนี้เราพูดกันมานานนะครับก็ลองเอาไปคิดให้ดีว่าจะใช้ได้อย่างไรนะครับข้อ8นะครับเมื่อถึงจุดสุกงอมแล้วเนี่ยต่างประเทศจะต้องเป็นหัวหอกชัดเจนแนวรบต่างประเทศที่สำคัญที่สุดคือในประเทศก็ต้องพร้อมปฏิบัติงานระดับสูงสุดด้วยก็คือถึงเวลาที่มันพร้อมอ่ะพี่น้องจังหวะที่จะถามว่าจะยึดอำนาจได้เนี่ยเอาละเอาในเงในอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกแล้วนะแง่กองทัพก็คือว่ากองทัพก็ลงมาเป็นของประชาชนจัดการกับไอ้พวกที่เป็นเผด็จการทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาคุ้มครองประชาชนแล้วก็มันก็มีกองทัพในส่วนของประชาชนที่จัดตั้งเพื่อคุ้มครองตัวเองด้วยเมื่อประกาศไม่เอากับเผด็จการเนี่ยมันต้องเล่นงานเราแน่พี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ากองทัพที่จะมาเล่นงานเรานั่นถูกเราแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ขบวนปฏิวัติทั้งต่างประเทศในประเทศสานกันแล้วก็บอกเป็นแนวทางชัดเจนว่าเราจะยึดอำนาจแล้วเราจะไม่เอาแล้วกับระบอบเผด็จการแล้วเราก็นะมีแผนการซึ่งหลวงตาก็ได้บอกไปแล้วอ่ะมีรัฐบาลเฉพาะการปุ๊บเนี่ยโทษกรรมนักโทษการเมืองนะเขียนรัฐธรรมนูญเป็นฐานสำหรับการบริหารประเทศต่อไปนะครับแล้วก็จัดการกับพวกที่เป็นกลไกพิษกลไกชั่วทั้งหมดอำนาจนั้นให้เป็นของประชาชนอย่างสมบูรณ์แล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการรักษาการไประยะหนึ่งแล้วก็ถึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งถาวรดังนี้เป็นต้นนะครับหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันประเทศไทยก็ต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดถึงการเลือกตั้งอะไรต่อไปไม่ได้แล้วก็คือยึดอำนาจเสร็จแล้วสถาปนาอำนาจประชาชนสร้างโครงสร้างอำนาจใหม่แล้วก็รักษากรอบตรงนั้นให้มันดำเนินต่อไปแล้วให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตามหลักประชาธิปไตยที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดเมื่อกี้นะครับ ข้อ9นะครับนี่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือการยึดอำนาจต้องพร้อมนะครับเราต้องพร้อมอ่ะเงื่อนไขต่างๆวันนี้ต้องทำให้ทุกอย่างมันพร้อมนะครับพวกเราตามจังหวัดต่างๆผมบอกไปแล้วภาพลักษณ์สำคัญนะครับวันที่ลุกฮือนี่ขอให้ได้เธอสัก60จังหวัดเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้วระบอบนี้ไม่เอาแล้วเราสนับสนุนขบวนปฏิวัตินะครับแล้วทหารเมืองไทยไม่มีปัญญาหรอกครับถ้าเรายึดกันได้แต่ว่าแน่นอนนะครับโครงสร้างอำนาจเขาเนี่ยเขายึดทางการทหารนี่เขาสร้างเนี่ยกองทัพนะครับเขาเรียกว่าฐานทัพอยู่ในทุกๆจังหวัดแต่ว่าอย่างว่าแหละครับเมื่อกระจายไปอย่างนั้นแล้วก็ข้างในมันจากกรุงเทพมันกลวงแล้วเนี่ยนะครับถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับคำสั่งมันไม่มาปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาก็อยู่ข้างประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องมีความหวังอย่างนี้นะครับนะครับก็ยึดอำนาจได้แล้วก็ต้องพร้อมสถาปนาระบอบการปกครองใหม่รายละเอียดก็ต้องชัดเจนก็ต้องเป็นประชาธิปไตยเหมือนที่หลวงตาว่าให้มันครบนะครับแต่หลักการที่จะยึดอำนาจแล้วก็เดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับมันจะต้องจบเกมเผด็จการอำนาจเผด็จการเนี่ยให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอย่าให้เสียของเขาก็ว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ว่าอย่าให้เสียของคือเขาอยากจะให้มันเป็นดั่งใจเขาเป็นเผด็จการแล้วพวกเขาได้อำนาจเบ็ดเสร็จเต็มที่ประชาชนไม่มีโอกาสโงหัวขึ้นมาอีกของเราก็ต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งผมเชื่อพี่น้องรู้ว่าฝ่ายไหนตรงไหนกลไกตรงไหนต้องทำอย่างไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะนะต้องอธิบายกันมากมายแล้วก็ต้องให้มันจบโดยเร็วโดยที่เสียหายน้อยที่สุดเป้าหมายเราเนี่ยจะสร้างชาติต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่ควรจะสร้างบนซากปรักหักพังถ้าเรายิ่งพร้อมเท่าไหร่เนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆมันจะสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ไม่เสียหายไม่เป็นสงครามกลางเมืองยืดเยื้อมีความเสียหายก็เสียหายน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อ10นะพี่น้องต้องทำงานกันให้หนักครับทำอะไรได้ทำนะครับอันไหนที่ทำแล้วมันเป็นการบั่นทอนทำแล้วไม่เกิดผลคุ้มค่าไม่ตรงเป้าไม่ตรงประเด็นต้องรู้จักนะครับวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองทำนะครับอะไรที่ทำได้พี่น้องทำแล้วในที่สุดทุกอย่างมันจะลงเอยเองคนที่เขามีองค์ความรู้มีความสามารถนะครับมีความทะเยอทะยานไม่ได้แปลว่าด้านลบนะครับคือคิดการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะโผล่ตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดวีรบุรุษขึ้นมาแต่จริงๆแล้ววีรบุรุษตัวจริงวีรสตรีตัวจริงนั้นมันอยู่ในกระจกนะครับเพราะประชาธิปไตยจริงๆที่สุดแล้วตัวท่านนั่นแหละต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยและเป็นคนที่จะทำรงไว้ซึ่งนะครับหลักการแล้วก็จิตวิญญาณของประชาธิปไตยผมใช้เวลาไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าจะไม่เกิน30นาทีดังที่ตั้งใจไว้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะหลวงตาครับขอบคุณที่นะครับเป็นเชื้อให้แล้วก็
ผมได้นำมาสรุปสั้นๆถือว่าอันนี้เป็นสาระประโยชน์อย่างยิ่งนะครับพี่บุษยขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์นั่งตั้งเป็น3ชั่วโมงกว่าๆนะครับเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะขออภัยไม่ได้ดูหน้าซีบ็อกซ์เลยนะครับพยายามจะเร่งให้เสร็จก็คงจะเอาไว้แค่นี้ครับครับก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์ชูพงษ์และดร.พิมพ์ดินด้วยนะครับที่วันนี้ใช้เวลาอธิบายให้กับพี่น้องคนฟังได้อย่างชนิดที่เรียกว่าจุใจเลยนะครับใครที่เห็นต่างหรืออะไรนะครับที่ไม่ชอบอาจารย์ชูพงษ์หรือหลวงตาครับก็อย่าไปฟังนะครับนะพอฟังแล้วเนี่ยทำให้ท่านคิดมากนะเดี๋ยวจะไม่มีความสุขในครอบชีวิตของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ใครอยากจะฟังแต่ใครที่ฟังแล้วครับเอามาวิจารณ์มาด่าทอกันครับขอได้โปรดครับหยุดนะครับนะเพราะว่าคุณเอาไปทำแบบนั้นมันทำให้คุณคิดมากครอบครัวคุณนะไม่มีความสุขเปล่าครับครับก็ขอขอบคุณท่านดร.พิมพ์ดินและอาจารย์ชูพงษ์ด้วยนะครับที่สละเวลามาอธิบายอะไรต่างๆให้กับฟังได้ฟังกันครับครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปเงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานดูคนหมอบคลานไปเงาดำมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลบตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลหลาสุดทางเสรีเท่าที่